งสารมากลูกสาวคนเล็กต้องปิดหน้าไปตลอดชีวิตอุ้มสิริยากรมองหน้าน้องอนิคาแล้วน้ำตาไหลต้องรักษาไปตลอดชีวิตสำหรับนางเอกสาวชื่อดังจากละครในตำนาน4แผ่นดินอย่างอุ้มสิริยากรภุกเวศหลังแต่งงานกับหนุ่มอเมริกันคริสโตเฟอร์เมื่อปี2554ค่ะตอนนี้อุ้มมีลูกสาว2คนแล้วนะคะนั่นก็คือน้องเมตตามาควอทและน้องอนิคามาควอทสิ่งที่ทำให้หลายคนสงสัยก็คือลูกสาวคนเล็กน้องอนิคาหน้าไปโดนอะไรมาซึ่งอุ้มเคยตอบในคอมเมนต์ใน Instagram ส่วนตัวว่าน้องอนิคาเป็นปานแดงที่ไม่หายเองเรียกว่าพอร์ตวายเบิร์ดมาร์กซึ่งเป็นปานแดงที่มักปรากฏอาการตั้งแต่แรกเกิดและจะคงอยู่ตลอดชีวิตไม่จางหายไปทั้งนี้รอยโรคจะขยายขนาดโตตามตัวของผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะอยู่ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายปานจะมีสีเข้มขึ้นรวมทั้งอาจจะนูนหนาและขรุขระเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นหากพบปานชนิดนี้บริเวณใบหน้าโดยเฉพาะรอบดวงตาอาจพบร่วมกับความผิดปกติของดวงตาและสมองได้ปานแดงชนิดนี้รักษาได้โดยการใช้เลเซอร์ค่ะซึ่งการตอบสนองต่อการรักษาขึ้นกับตำแหน่งและขนาดของรอยโรคซึ่งสาวอุ้มก็รอให้น้องโตสักนิดแล้วจะพาไปทำเลเซอร์ทรีทเมนต์ให้จางค่ะตอนนี้นะคะน้องอนิคาแข็งแรงดีเจอหมอปีละหนฉีดวัคซีนประจำไม่ค่อยป่วยดูในอันตราซาวด์ก็ไม่เจอความผิดปกติใดๆนะคะแรกก็เดากันว่าเป็นรอยช้ำเดี๋ยวก็หายพอหมอมาถึงรู้ว่าเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งของสเตอร์เวเบอร์ซินโดมเป็นความผิดปกติของยีนมีโอกาสเกิด1ใน 15,000 และจะเป็นไปตลอดชีวิตตอนแรกก็คิดว่าเป็นปานก็มีความหวังนิดหน่อยคิดว่าไม่เป็นไรวันต่อมาก็เห็นต้อหินที่ตาขวาภาวะของอนิคาคือมียีนตัวนึงทำงานผิดพลาดตั้งแต่ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ค่ะเลยไปกระตุ้นเซลล์ตัวอื่นทำให้เส้นเลือดฝอยผิดปกติจนกลายเป็นต้อหินค่ะเรื่องคืออาจจะส่งผลกับพื้นผิวสมองด้วยก็จะต้องทำ MRI แต่ตอนนั้นหมอบอกให้รอก่อนตอนนั้นอุ้มนั่งอยู่กับลูก2คนในห้องพักจ้องหน้าลูกน้ำตาก็ไหลออกมามันจะเป็นยังไงต่อไปอุ้มวันนี้กับอุ้มก่อนหน้านี้เป็นคนละคนกันแล้วและอุ้มในอนาคตก็จะกลายเป็นอุ้มอีกคนนึงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณอุ้มสิริยากรด้วยนะคะ